ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ I love Japanese My desk I'm today วันนี้เราจะมาทำอะไรคะเอริกมาสอนภาษาญี่ปุ่นโอ้ยเราจะมาสอนคำว่าสุกิเออสุกินะคะที่แปลว่าชอบเออชอบนะคะภาษาไทยนะคะคำว่าชอบนะคะเราจะพูดว่าชอบจุดๆอะไรสักอย่างใช่ไหมเช่นชอบส้มภาษาญี่ปุ่นนะจะเรียงไม่เหมือนกันนะคะจะเรียงว่าส้มชอบส้มภาษาญี่ปุ่นพูดยังไงครับเบดิมิกังเออมิกังนะคะถ้าเราจะบอกว่าชอบส้มนะคะเราก็แค่บวกคำนามบวกสกินะอันนี้เป็นภาษาพูดนะก็จะพูดว่ามิกังสกิมิกังสกินะคะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเรียนในห้องเรียนมันจะมีคำช่วยด้วยเช่นกะหรือวะนะคะก็อาจจะพูดว่ามิกังกะสกิแต่ว่าภาษาพูดเนี่ยเราละคำช่วยได้ก็จะเป็นมิคังสกิคุรุมะกะสกิถ้าเราอยากจะทำเป็นคำถามนะคะเราก็แค่เติมเดสกะไว้ข้างหลังเช่นคุรุมะกะสกิเดสกะคุรุมะกะสกิเดสกะแต่ถ้าเป็นภาษาพูดนะคะเราก็ไม่ใช้เดสกะเอาข้างหลังเราก็แค่ยกเสียงขึ้นเช่นคุรุมะสกิคุรุมะกะสกิคุรุมะกะสกิคุรุมะกะสกิอย่างนี้มิคังสกิมิคังสกิเค้กกะสกิเค้กิกะสุกิโอเคกิกะสุกินะคะก็ตอบอย่างนี้ได้นะคะง่ายมากเลยใช่ไหมทีนี้เราอยากจะเติมประธานก็ได้เหมือนกันนะคะเช่นฉันชอบเค้กก็จะบอกว่าวาตาชิวะเค้กิกะสุกิวาตาชิวะเค้กิกะสุกิพูดพร้อมกันนะคะวาตาชิวะเค้กิกะสุกิถ้าเป็นผู้ชายก็เป็นบกคือใช่ไหมบกคือว่าเค้กิกะสกิถ้าสุภาพหน่อยก็เติมเดสข้างหลังก็ได้นะปกติปกติถ้าเราจะบอกว่าชอบมากนะคะเราก็แค่เติมคำว่าไดไว้ข้างหน้าก็จะเป็นไดสกิไดสกิไดสกิเอาข้างหลังไดสกิเอาข้างหลังไดสกิเออนี่คือไดสกิไดโยก็ง่ายมากเลยนะคะเติมคำว่าไดไว้ข้างหน้านะคะไดสกิซึ่งแน่นอนเนี่ยภาษาญี่ปุ่นเนี่ยคำว่าไดสกิเนี่ยแปลว่ารักก็ได้เวลาดูอนิเมะหรือดูหนังหลักๆเนี่ยก็จะได้ยินในไดสกิจุ๊บๆว่าฉันรักสังเกตนะคะนี่เป็นภาษาพูดเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะละคำช่วยได้นะคะไม่จำเป็นต้องพูดกะหรือว่าก็ได้แล้วก็บอกกะซังไดสกิอย่างไรก็ตามคำว่าเกลียดนะคะภาษาญี่ปุ่นเนี่ยก็ใช้คำว่าคิไดคิระอิคิไดนะคะก็เรียงประโยคเหมือนคำว่าสกิเลยนะคะเช่นถ้าบอกว่าเกลียดเค้กอย่างเงี้ยก็จะบอกว่าเค้กิกะคิไดเค้กิกะคิไดนะคะถ้าอยากให้สุภาพก็เติมเดสไปข้างหลังนะคะเค้กิกะคิไดเดสโกคิบุริกะคิไดเดสต่อไปถ้าเราอยากจะบอกว่าไม่ชอบนะคะไม่ชอบนะเราสามารถพูดว่าสกิจานายสกิจานายนะคะเช่นเค้กิกะสกิจานายวันนี้ก็ประมาณนี้นะคะเซอร์ได้ว่ามาต้านีมาต้านี